อ่ะสองภูเลยนี่ตัวนี้แจ๊คักเลยตัวนี้นี่ตัวนี้อะสีใหญ่ๆได้ตัวนี้เพราะว่าใกล้ได้ฮอดปีแล้วตัวนี้นี่มันทึอันนั้นนะมันทึมองมันก็เลยตายมากินปลาได้มองเขาเจ้านะได้ตัวหนึ่งแล้วถือประมาณแล้วทุกคนกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนทุกคนแล้ววันนี้เราเฮาสี่เดินทางขึ้นป่านะไปวันนี้กะมี3คนนะหมดทีมงานเฮาบ่สินบ่แน็ตแล้วก็มีหลายคนว่าอยากเบิ่งเฮือนบ่ม่อนเนาะกะมื้อนี้เฮาก็สิได้มาถ่ายให้เบิ่งได้เฮือนกะหลังบ่ได้ใหญ่ดอกหลังน้อยๆอยู่เนี่ยหน้าเฮือนกะบ่ได้ใหญ่ปานใดนะเด็กก็มีเฮือนไฟน้อยๆอยู่นี่เดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเบิ่งทั้งเฮือนใหญ่เลยนะกลางเฮือนเฮือนค่อยกะมีแต่แบบ6ได้แบบมีแต่ติบข้าวติบน้ำไปเลยนะเอามาย่างข้าไว้นี่กะนี่กะเฮามาทั้งเฮือนใหญ่นะเครื่องไซส์เครื่องถือกับบ่อท่านมีหลายนะทุกคนนะฮะมีชั้นนี้แหละเฮือนกะไปวันนี้กันนะเฮือนน้ำสามคนบอเนตไปเอาพักมาท่าแล้วยังบอสินนะบอสินยังเสียรถเข้ามาฮับเอาไปไม่นะขี่รถไถบอสินได้ขึ้นนี่วันนี้ล่ะค่อยสีท้ายให้เบิ่งเงินเฮือนที่ค่อยอยู่นะคือค่อยขึ้นไปอยู่น้ำยานะยาค่อยเท่าแล้วก็บ่มีผู้อยู่นําลูกหลานก็ไปหาเงินหาค่ําเมดอยู่ฝั่งไทยนะแล้วก็อายุ8 90แล้วเพิ่นอยู่นะนี่เฮือนหลังนี้แหละค่อยแล้วขึ้นไปนอนอยู่น้ําเพิ่นนะเฮาสิขึ้นไปเบิ่งท้ายเพิ่นให้เบิ่งนะเฮือนนั้นเล่านี่แบบตะเก้าเลยได้สมัยข้าวเอาไม้หรือเอาเล็กเลยเลยเอานี่นะเสาเหมือนกันนะนี่เครื่องเพนก็มีแต่เครื่องตะเก้าตะแก้มาได้นี่มีหีบมีผืนนะฝากระตาดข้างนี้กันนะนี่ฝาไม่เฮฝาไม่ชอดนี่เลยนี่แต่นี่ล่ะบนนอนค่อยขึ้นมานอนนี่กันนะตัวค่อยขึ้นมานอนอยู่นี่นะค่อยขึ้นมานอนน้ำเล่าเลยแบบมันเรานอนผู้เดียวนั้นลูกหลานไปทำงานหาเงินเหมือนแล้วนะค่อยเข้ามานอนอยู่นี่นี่ค่อยมาแต่ดงตะป้าแล้วก็ขึ้นมานอนอยู่นี่และเฮือนผู้เจ้าเราบ่ได้ขึ้นนอนแล้วมานอนน้ำเล่านี่เฮือนเล่ากะนะแล้วก็เฮือนอันนั้นนะเฮือนค่อยนะเฮือนแม่ค่อยนะตัวนี้ล่ะเฮือนย้าค่อยจะขึ้นมาอยู่พี่มันเนี่ยนะเราอยู่ผู้เดียวเด้เข้าไปเบิ่งเล่ากันมันเอ็ดพี่เล่านี่นะเฮ้อเจ้าแก้วมาเอ็นเลยเจ้าแก้วมาอายุจักปีละยานะ90ได้นี่อายุเพิ่น90ได้แล้วเฮามาแล้วก็90เฮามาเดี๋ยวนี้เลยอืม90เฮามาเฮือนอันนี้น่ะปุ๊กได้จักปีแล้วเนี่ยปีย่านปฏิการปีย่านปฏิการข้าวพวกปูนพวกทวีปะนะหื้นมากคนเคิงคนข้าวเนาะหื้นคือข้าวสมัยสงครามเนาะโยมมีจักแล้วอันนี้คือย่านแท้ท่านบ่ซะสงครามนะสงครามโลกนะแล้วข้ามโลกเดี๋ยวเราเอาอึ้งซึกซือแล้วเขามาจี้เขามาปุ้นในท่านบ่ตอนนั้นนะก็อันนั้นแล้วย่านฮอดอันปฏิการดาวกลดอมก่อยมาฮอดอันบ้านหนองกึ่มฮะบ่ไปนอนอยู่แต่แกงปลาบงตับแฉะตับแฉะสิ่งสิ่งคือโปห้าปันเปลือกห่อผ้าผ้าคลิกโชว์คือเบิ่งเชือหาดย่างป้องนึงนะตัวนั้นไม่เอาอันนั้นไม่ละเอ็ดแคลมากบ่วันนี้นะเออนี่เป็นคนตะเก้าได้แต่ว่าเล่านี้ยังแข็งแห้งได้เสียหญ้าอ้อมพื้นนี่นะเป็นมืดสำเดินวัดเลยแบบมีอายุที่มั่นยืนนะแบบคนตะเก้านี่นะอายุ90ปลายแล้วสิเข้า100แหละอายุเล่านี่นี่พื้นเราอยู่กับหลาน2คนเนาะหลานน้อย2คนอยู่กับหลานน้อย2คนนะแล้วกันลูกหลานที่เหงื่อมืดน่ะเพิ่นไปอยู่ฝั่งไทยนะไปหาเงินหาค่ําอยู่ฝั่งไทยมีแต่อยู่น้ำเลยแขวมะนู่นนี่เนาะเดี๋ยวแถมปูนด้วยนี่นะแถมเป็นแผ่นโน่นนี่
นะเฮินเพิ่นอยู่กะอ่ะทุกคนแต่ค่อยขึ้นมาถ่ายเฮินที่ค่อยอยู่ให้เบิ่งแล้วนะแต่วันนี้ค่อยกับสีลงไปเกมเครื่องเกมของขึ้นผู้เลยนะวันนี้นะสวยละท่านได้เก็บเครื่องแล้วซ้ำไปดีนี่เครื่องเข้ากะตีมครบละฮะลูกเล็กเด้อของโมเนตเอาไปเอาละโมเนตเฮ้ยนี่พร้อมละแล้วสิเอาเครื่องไปซื้อรถได้ออเดินทางเลยได้บัดนี้กะเกมมันเครื่องแล้วได้นี่แต่ก็ไปรอบนี้กะมีไก่โต้ได้เฮาได้ยินข่าวว่าเขาโต้ไก่นี่ก็เข้าแล้วนี่นะไก่ฮาวได้กําลังฮาวนี่เอาข้าวสารไปเกือได้เฮ้ยเอาเพิ่มมันแล้วบ่บ้าไก่โต้เอาข้าวสารก็ปื้ดแล้วลักษณะไก่นี่เขาสิว่าใช้ได้เด้กะเด้เอาไก่อยู่เพิ่นไปไก่เฮาสมบูรณ์ไปรอบนี้กะนะไก่2โตได้ตัวนั้นของบ่ซินน่ะตัวนี้น่ะของค่อยนะยืมไก่บ่าวพุทธไทยเพิ่นมาได้นี่มีหนตีนนี่ได้นะว่าคักเลยนี่ใกล้กําลังห้าวคนนี้มันก็มีครูเบิ่งตัวนี้ก็ไปเดี๋ยวเฮาสิออเดินทางเลยได้บัดนี้มานี่ล่ะได้แวะเติมน้ํามันก่อนซื้อ3หรือบ่ฮะน้ํามันก็ซื้อ3ลิตรนะทางมันก็สบายๆได้ล่ะแต่ก้าวนี่ซื้อ4ซื้อ5เติมน้ำมันแล้วก็เดินทางต่อเลยนะให้วัสินเป็นเจ้าเฟอร์ได้รอบนี้นะเป็นกันรอบเมื่อก่อนเนี่ยคอยนะรอบนี้วัสินเดี๋ยวบ้านนี่ล่ะจะเป็นบ้านเนี่ยไส้พ่นซิมนะเดี๋ยววิดบ้านนี่ไปแล้วมีตะพู่ตะพาเลยบ้านนี้นะเอาทุกคนเฮาสิพากันมาพักอยู่นี่ได้บัดนี้ถูกมากพี่วะมอนนี่ก็ได้เหรอโอเคพอแล้วหอดแล้วบัดนี้พักนี่แหละบัดนี้เนี่ยพี่ติดจะมีมาได้ใกล้กับเฮาเก๊กกักๆๆแล้วพี่หันอยู่จะซุ่มพี่นะตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะฟันแจ๋ได้ของแท้เลยตัวนี้นี่เบิ่งเด้อฮาวซื้อกันละนี่เลื้งเอาจับเสารถนะมันตีกันนะเฮ้อเอาใกล้มาต่อพอดมาตีกันเองใช่บ่ไปตาแล้วนี่นะ2ภูเลยนี่ตัวนี้แจ๋คักเลยตัวนี้นี่สไตล์ตั้งข่าวครูโตแต่ตั้งมานี่ตัวนี้อ่ะสีใหญ่ๆได้ตัวนี้เพราะว่าใกล้ได้ฮอดปีแล้วตัวนี้นี่เอาไปงอดก็ไม้เลยเอามาฮอดแล้วเฮาสีเอาเคิงเอาคองลงกับสีไปหาแนวยู่แนวกินได้วันนี้นะหาก็จะมาหาปลามานี่นะหาปลามาปิ้งกับตำมาโทงเก็บเคิงเก็บคองลงมานะสุภาพว่าสีแปลกหน้าไปดำป่ามากินง่ายนี่มากินแรกเลยก็มีจักแล้วตอนนี้ก็ค้ำละ3-4โมงแรกนะ
ตั้งไฟไว้ก่อนอันนี้มากินแรงเมื่อกี้นี่เขาก็ไปดำป่ามาได้ป่าตัวหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ใช่เบิ่งฉันตอนดำก็เพราะมันบ่ได้นะเขาก็เลยมาตำมาโทกินข้าวก่อนแล้วก็ไปแล้วแรงนะผ่านกินเนื้อไม้เพราะมันหนาวได้ดำป่ากับมันรักโอ้หนาวขึ้นมากบ่ชินกับข้อนี่ลงดำก็บ่ได้มันหนาวป่าจนกล้ำหนาวลงน้ำย่ำหนาวน้ำหินซะบิบ่แน่ตำมาโทเด้ลงน้ำหนาวไปงมตำโตคือเก้าไม่หักสิเฮ้ยมีพ่อว่าสิเอาทุกคนเอากะกินข้าวก่อนได้วันนี้นะกินข้าวแล้วสิได้ปลาลัดแรงก่อนนี่กะอันกินหานนะซื้อมาแต่บ้านพอได้กินกับตำโตเอาเฮากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็เฮาสิไปร้านแรกในวันนี้นะเพราะสินกับโบเนตเพิ่นละย่างไปก่อนละเดี๋ยวเพิ่นไปก่อนแล้วเพิ่นไปจอบไก่นะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไก่เฮาหั่นอยู่นี่แล้วไก่หั่นฟ้าโฮยนี่นะมันมาคำพูดกันมาแต่เช้านี่นะเฮาสิไปต่อไก่นะคะแนนมื้ออื่นเช้าเฮาว่าสิไปต่อไก่นะแต่วันนี้นะเฮาสิไปหาอันกินมากินแรงก่อนนี่เฮาก็มาหาร้านแรกนี่ทุกคนมาหากับเจ้าโบมี่เพิ่นนะมันค้ำแห้งนะเฮามาไอ้กินกินข้าวคือเฮามารอบนี้มาค้ำนะเฮามานี่เฮาก็มาลัดเบิ่งหมูนะหมูมาย่ำมากระบอกนี่เขาเจ้ามาเขาเอาเห็นมามันมาย่ำกินค้ำแห้งแล้วเลยมาย่ำกันนะห้อยมันในห้อยเก่าแล้วนะห้อยหมูย่ำนี่นะเท่านี้เป็นห้อยเก่ามันนะเท่านี้ย่ำด้วยกลางทางเลยนะเมื่อกี้นี่เขาก็ได้ยิงเนื้อนั่นนะมันเป็นกระจนนะทุกคนเขายิงกระทือแล้วได้เดี๋ยวเขาสิไปเก็บเอามันค้างนะเขาจะเล่าให้มันตกก่อนนะโอ้ตกแล้วนะโอ้มืดคักเลยทุกคนบ่เห็นอย่างเลยเดี๋ยวเขาจะเปิดแฟลชนะดิให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะได้ตัวหนึ่งนะถือประมาณแล้วทุกคนจะมืดแล้วนะทุกคนคอยจอบมาเบิ่งหนูหมูกินมากระบกนะมันโบเห็ดหมูนะค่อยก็เลยยิ่งเลยกะมันโบได้อันกินแล้วนะนี่ได้กระจอได้ทุกคนพอได้ต้มสวาแล้วนะนี่เอาเนื้อแล้วเราก็ไปหายิ่งเนื้อต่อแล้วทุกคนป๊อแถวนี้แล้วนะห้อยหมูย่างแล้วนะแถวนี้ทีนี้ป๊อทางนี้นะนี่ทางนี้ย่างตามทางเลยหมูนี่แค่นี้ไปสู่คำแห้งละนกนะทุกคนนกนะทุกคนนกสไลด์แต่เข้ามาหากินมื้อนี้ก็ได้แต่กระจอนเท่านั้นนะแต่ถ้าว่านี่ก็ครบบอเนตแล้วของบอเนตก็ย่างมือก่อนละย่างจะบอสินนะบอสินนี่เพิ่นไปทั้งผู้ทั้งเตอร์ผู้แต่วันนี้เฮาสิมื้อที่พักเลยมาจอบหมูกะมันมีข้าวนะแล้วเฮาก็เลยยิ่งเอากะจอนตะนึงพอได้มื้อกินแรงนะไปมื้อพบกันอยู่ที่พักเลยวันนี้ทีนี้เฮาก็ได้มาฮอดที่พักแล้วเด้อวันนี้บอสินก็มาละเพิ่นว่าเพิ่นพลาดนะเอาไปอยู่บนเสาละเพิ่นว่าเพิ่น
เห็นใกล้ขึ้นคอนะยิ่งเงินบุเป็นตาเฮ้อนะมันบุทึไก่เขาก็นอนละมันบริเกอร์เข้าซามันนี้มาเซาไปแล้วจังเฮ้อมันทุกคนคือตอนนี้เขาก็ได้มาหาป่าได้เขามาเตะหาโลรัดขำกะได้กระจอนตัวนึงแต่ว่าเขามาหาป่าตื้มมีนะกระจอนตัวเดียวนะกะพอกินแล้วเหรอเขามาหาโลบึงป่าเธอมันมีนะพอตัวหน้ามานี่เลยเห็นหม้องเก่าเขาได้ทุกคนนี่งูมาห้องนี่นะตัวบางใหญ่บางใหญ่เดินเอานี่นะเป็นงูสองโตเลยนะไม่ค่อยสิดึงให้เบิ่งนี่เป็นเม่นงูงูอีเตอร์นี่นะเขาไม่มีเนาเนี่ยปีนกินได้ได้งูนี่นะสองโตป้าตัวใหญ่บางใหญ่เดี๋ยวมันเนานะนะกุ้งพี่เลยตัวนะมันทึ่งนะนะมันทึ่งมองมันก็เลยตายมากินปลาแล้วมองเขาเจ้านะเขามีหื้อเลยแล้วมองเขาซื้อปลานี่จักมองไปปลาดุกนะทุกคนเขาเห็นปลาดุกนะเดี๋ยวเขาสียิ่งเอาก็ได้นะจักได้บ่ได้นาก็เปลี่ยนไปนี่นะดูนานี่เขาสียิ่งก็ไม่ทึ่งละแต่ค่อยบอกกล้าเอามันจับมันทึ่งเองมันนะเดี๋ยวค่อยสิขึ้นมาตะน้ำก่อนโอ้นี่เรียบร้อยละนี่หมานได้แต่ปลาดุกตัวนึงนี่โอ้ปลาดุกนี่นะเป็นบ้านะมันลูดตะม่องเขานะปลาดุกลูดม่องเขานะลูดมันหลังมันนี่เชื่อกับนี่หน้าเขายิ่งนี่นะตัวได้ตัวนึงแล้วเฮ้ยมีเห็นเชื่อปะมีดูผมมีเห็นเชื่อป่าเขาก็ได้เต็มหอยแล้วนะเลยเขายิ่งแล้วก็เขาทอดทอดอ้อแล้วก็มาหอยชนิดกับมือเลยได้ปะนี่อ่ะบอสินเพิ่งกระหายิ่งอยู่ครูมาแล้วปลากันนะได้ซ้ำนี้แล้วพอดีปิ้งได้ปลากันนี่ปลาเข่งกับปลาขาวกระจอนเขาได้กะมดแม่เลยนะอักลากอยู่มดผู้กับเรามดแม่อักลากซ้ำกบน้อยอักลากอยู่ที่กระจอนแล้วก็นึ่งข้าวอีกกินข้าวก็มานี่ข้าวแล้วสิได้ไปก้านเลยปลาพอท่านให้กินนั่งเลยปลาท่านเลยโอเคทุกคนแล้ววันนี้ละเฮากะสิได้เอ็ดยูเอ็ดกินกินข้าวได้วันนี้ข้าวสุกแล้วกะเฮากะได้ต้มสวากระจอนแล้วกะสิพากันไปหาก้านปลามากินมื้อเช้าอีแล้วกะคลิปนี้เฮากะสิได้ฝากไว้ซุมนี้ก่อนนะและขอขอบคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่